อัฐมีบูชาตอน 20:00 ทำพิธีบูชาบรมจักรเรียกว่าบูชาทรัพย์บรมจักรเราจะได้ถือโอกาสเบิกทรัพย์บรมจักรแจกจ่ายแก่พระภิกษุหรือพระโยคาวาจรผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมในโลกนี้เวลา 20:00 ผู้ใดไปชุมนุมด้วยก็จะได้แจกทรัพย์บรมจักรไปเป็นฝันถุงจะได้ทำมาหากินร่ำรวย 20:00 วันนี้นะครับอันนี้เลยแล้วไงพระป่านี่เดี๋ยวเอาไปรวมที่โน่นที่บรมจักรเอาไว้ตรงนี้ก่อนครับวางตรงนี้เป็นตัวเอาเข้าสังฆทานเดี๋ยวคุณอะไรนะคุณเปียกเอาไปนะได้สวนก็ได้เอาไปทำพิธีว่ามันเข้าพรรษาเนี่ยเทวดาผู้รักษาพุทธศาสนาเนี่ยขึ้นโต๊ะสังฆทานท่านไปดูแลพระที่จำพรรษาในโลกเนี้ยในโลกไม่ใช่ว่าประเทศไทยในโลกเนี้ยตรงไหนก็ท่านก็ไปดูแลอยู่ตรงไหนก็ไปดูแลและญาติโยมที่ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมที่เป็นสัมมาสมาธิสัมมาสติสัมมาสังกัปปะสัมมาอาชีวะที่ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมมุ่งสู่พระนิพพานเนี่ยก็จะได้รับทรัพย์บรมจักรเลี้ยงดูเพราะฉะนั้นเวลาเข้าพรรษาแล้วพวกเราก็ให้มันสวดมนต์ทำวัดกันสวดมนต์ก่อนนอนซะนั่งกรรมฐานสักครู่หนึ่งทรัพย์สินทั้งหลายจะได้พากันหลั่งไหลไปเลี้ยงดูทรัพย์สินบรมจักรท่านก็จะได้ไปดูแลให้พวกเราทั้งหลายมีอยู่มีกินมีฐานะดีอายุส่งนำไหว้พระรับศีลการะต่อสเสด็จปู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จปู่พระรมครูองค์สัพพัญญูเจ้าแห่งสงสวรรค์ทุกข้าทุกคนแก่กราบกราบกราบนะโมสามจบพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตสักการานิสักการานิปัทมาปัทมาสัมมาสัมพุทธัสสะจาสัมมาสัมพุทธัสสะจาปัทมาปัทมาอายิกายะจาอายิกายะจาสัมมาสัมพุทธานันจาสัมมาสัมพุทธานันจาอายิกานันจาอายิกานันจาปัจเจกพุทธานันจาปัจเจกพุทธานันจาอรหันตานันจาอรหันตานันจาอรหันตีนันจาอรหันตีนันจามหาปิตุโนจามหาปิตุโนจามหามาตุยาจามหามาตุยาจาภูเชมาภูเชมากราบสามหนอ้าวชุมนุมเทพยดาพร้อมกันเลยปีนี้อ่ะสรณังสเสนังสัพพันตุงนรินทังปริตานุภาวุสกาลกตุริอาริตวานเมตังสเมตาปะทันตาอาวิกิตจิตาปริตังวนันตุสัพเพกะเมจะโรเวคิริสิตาตะเตจันตาริเกวิมานะอิเตระเตจะคาเมตะรุวนะคะเมเกหะวะทุมิเกเต
ตะระวิสเมยะตะคันทะปะนาคาอิทันตาสันติเกยังมุนิวาวัจนังสาธโวเมสุนันโตธัมมาสวะนกาโลอะยัมวะตันตาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะวิชชาจรณะสัมปันโนสุขะโตโลกะวิโกอนุตตะโลปุริสะธัมมาสาวะติสัพพะเทวะมนุสสานังพุทธัสสะภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกโกโอปนัยโกปัจจตังเวทิตาโกวิญโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะสาวกสังโฆยติธรรมจาตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุคคลาเหสัพพะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขิณายโยอัญชลีกัลลิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสะทางสหัสสมาธิเนมิตาสาวุธังทังพิเมฆลังพุทธิตาโกรัสเสนมาลังทานาทิตังมาวิจิกาทิตวามุลินโตตันเตชะสาวะวัตุเตชยมังคลายข้าแต่เสด็จปูบรมครูองค์สัพพัญญูเจ้าแห่งสวงสวรรค์แล้วต่อไปหลวงพ่อว่าคนเดียวนะลูกขอโอกาสต่อทุกๆพระองค์เพื่อที่จะได้กราบทูลให้ทรงทราบบัดนี้ได้เข้าพรรษามาได้8ราตรีแล้วถึงวันแรม8ค่ำบรรดาภิกษุทั้งหลายที่จำพรรษาอยู่บนแผ่นดินนี้เคยได้รับความอนุเคราะห์จากทรัพย์บรมจักรทุกๆพรรษาเสมอมาตั้งแต่มีการเข้าพรรษาในพุทธศาสนานี้เป็นต้นมาบัดนี้พรรษานี้ก็สมควรที่ภิกษุทั้งหลายผู้จำพรรษาอยู่บนแผ่นดินหรือพระโยคาวจรผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมบนแผ่นดิน
ควรที่จะได้รับทรัพย์บรมจักรลูกในฐานะของผู้ประพฤติธรรมในพุทธศาสนาจึงขอประทานโอกาสให้พระองค์ทรงประทานทรัพย์บรมจักรแก่พระภิกษุผู้จำพรรษาและพระโยคาวจรผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมตลอดจนกระทั่งลูกหลานที่ชุมนุมในสถานที่นี้ได้รับทรัพย์บรมจักรเพื่อจะได้สร้างกุศลบารมีในโลกนี้ให้มีความให้ประสบความสำเร็จโดยทั่วถึงกันสวดมหากาลนิโก9จบมหากาลนิโกนาโกหิตายาสัพพปานินังกุเรตวาปารมีสัพพปาตุสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวะนำพระป่ามาจะได้ให้ทายกนำกล่าวถวายพระป่าอายมทรงเจ้าวาดกับพระสี่สามรูปสี่รูปด้วยกันไปชักพระป่าอันธนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจตารโหธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังอาลัง
วันนี้หลวงพ่อกับแม่จะแจกทรัพย์บรมจักรโดยใช้ใบโพโยมผู้หญิงให้ไปรับไปที่โยมแม่รับแล้วกลับได้เลยเพราะรับพรแล้วรับแล้วกลับได้เลยอ้าวลูกขอลูกพระลูกเนนญาติโยมขอโอกาสหลวงพ่อขอขมาหลวงพ่อและขอขมาพระรัตนตรัยด้วยตอนนี้ละหลังจากนั้นก็พ่อแจกทรัพย์บรมจักรครับผมมาฟิวไปท่านหนึ่งไปพุกข่าวพนมมือกราบพร้อมๆกันขอขมาหลวงพ่อกราบกราบกราบสักการะของใครของมันตั้งไว้ข้างหน้าแล้วก็ดอกบัวก็ถือไว้ตั้งใจว่านะโม3จบพร้อมๆกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตโยโทโสโมหะทิเตนะโอทัสสมิงปาปะกะโตธัมมะตะเมมันเตโยโทโสโมหะทิเตนะธัมมะสมิงปาปะกะโตธัมมะตะเมมันเตโยโทโสโมหะทิเตนะสังฆะสมิงปาปะกะโตธัมมะตะเมมันเตอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสัมมาสัมพุทโธภะคะวตาธัมโมธัมมังธัมมสังฆโสปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆอ้าวถ้าให้พระครูแจกพระภิกษุสามเณรอ่ะหลวงพ่อจะแจกโยมผู้ชายแล้วก็ให้แม่แจกโยมผู้หญิงโยมผู้ชายมาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุสุสังละสะเตปัญญันติอีธรรมิกถาณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาเป็นปกิณกเทศนาในวันธรรมสวนะคือวันพระวันนี้อาตมาภาพเมื่อวันซืนเนี่ยเข้าไปที่ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีหยิบหนังสือเล่มนึงมาอ่านเขาบอกว่าเป็นวิทยานิพนธ์ของพวกเรียนทางจิตวิทยาไซโคโลยีก็อ่านดูแล้วได้ความว่าเคยมาเล่าให้พระฟังว่าเขาจะเป็นด็อกเตอร์เนี่ยเป็นปริญญาเอกเนี่ยพวกไซโคโลยีเนี่ยคือทางจิตวิทยาเนี่ยให้รู้ว่าถ้าคิดถ้าความโกรธเข้ามาจะทำลายสุขภาพทำให้เป็นโรคปวดศีรษะเวียนศีรษะถ้าโกรธถ้ามีความลำเอียงไม่ยุติธรรมมีความลำเอียงจะทำให้เกิดโรคหัวใจหายใจหายคอไม่ค่อยดีหัวใจโตมั่งลิ้นหัวใจเสียมั่งถ้าเวลาใครเขาได้ดีแล้วไม่ยินดีด้วยจะให้มันทำให้เกิดโรคสายตาสั้นเหมือนอย่างหลวงพ่อนี่ใส่แว่นเขาได้ดีแล้วไม่ยินดีด้วยทำให้ตาฝ้าตามัว
ก็ก็เลยมาคิดว่ากว่าจะได้ปริญญาตรีก็ต้องมาคิดว่าคิดอย่างนั้นไม่ดีทำลายสุขภาพคิดอย่างนี้ไม่ดีทำลายสุขภาพแต่ความจริงของพระพุทธเจ้าท่านวางไว้3อย่างโลภโกรธหลงคิดแล้วเดือดร้อนเดือดร้อนในนาทีนั้นเลยไม่ต้องรอให้เป็นโรคหรอกนาทีที่คิดนั่นเองจิตใจก็เล่าร้อนไม่มีความสุขถ้ากุศลจิตมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็เมตตาก็รักใคร่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันมุทิตาก็พลอยยินดีกรุณาก็สงสารอุเบกขาก็วางเฉยอย่างเงี้ยทำให้มีความสุขแต่ถ้าเราคิดในทางโลภทางโกรธทางหลงเข้ามาก็ไร้สุขของพุทธศาสนามีมานานแล้วแต่ว่าไม่มีใครคิดเอาไปสอบเป็นปริญญาอะไรๆของเมืองนอกเมืองนาเขาต้องโอ้โหคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้แล้วใครจะสอบปริญญาใหม่ปริญญาเอกคนใหม่ต้องค้นคิดอีกว่าคิดอารมณ์ที่ไม่ดีหรืออารมณ์ดีมันได้เป็นอะไรมันได้อะไรขึ้นมาอารมณ์ที่ดีๆแล้วมันจะได้เกิดเป็นยังไงขึ้นมาทำให้อายุยืนหรือว่าทำให้สุขภาพแข็งแรงหัวข้อเข่าดีอะไรเงี้ยก็ต้องให้ได้อย่างนึงแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้แล้วก็ทำวิทยานิพนธ์มาถึงจะได้เป็นปริญญาเอกแต่ความจริงของไทยเราเนี่ยมีมานานก็ถ้าไม่อยากให้เดือดร้อนก็พึงงดเว้นอารมณ์ที่เป็นอกุศลคือโลภโกรธหลงถ้าอยากมีความสุขก็มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอุเบกขาก็เห็นกันคนธรรมดาก็เจอไปเจอมาก็ธรรมดาแต่วันนี้อยากจะเทศเรื่องเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีมีพ่อค้า500เล่มเกวียน500เกวียนออกไปค้าจะไปค้าขายยังเมืองโกสัมพีเดินทางไปได้คืนหนึ่งปรากฏว่าจะนำวัวนำควายเข้ามาเทียมไม่ได้ควายวัวควายตื่นเทียมเกวียนที่จะไปค้าขายผลสุดท้ายก็พวกผีมาปรากฏเปรตมาปรากฏก็ถามว่าต้องการอะไรน่ะบอกต้องการให้ทำบุญกับสาวกพระพุทธเจ้าแล้วอุทิศส่วนกุศลให้พวกเราพวกเราถึงจะเลิกก่อกวนโอ้โหผัดเธอเนี่ยมาตั้งวันนึงแล้วเนี่ยผัดขากลับเพื่อขายของเรียบร้อยแล้วจะไปทำบุญให้บอกไม่ได้แล้วเดี๋ยวก็ลืมบอกในกองเกวียนนี่ก็มีอ่ะทำกับสาวกพระพุทธเจ้าก็ได้มีมาคนหนึ่งก็มีผู้ชายคนหนึ่งรักษาศีล5ข้อตลอดชีวิตเป็นอุบาสกบอกกับบุรุษผู้เนี้ยให้เขาอาบน้ำแต่งเนื้อแต่งตัวดีๆแล้วพวกท่านทั้งหลายถวายให้อาหารแก่เขาให้ผ้าผ่อนต้นสบายแก่เขาแล้วพวกท่านทั้งหลายก็ได้อุทิศส่วนกุศลให้แก่พวกเราจะปล่อยท่านนี่แสดงว่าพวกวิญญาณทั้งหลายเปรตทั้งหลายก็รู้ว่าสาวกของพระพุทธเจ้าแม้มีแค่ศีล5ก็รับบุญรับกุศลให้เขาได้บุญได้นี่พวกเรามารับศีลอุโบสถกันเนี่ยตั้ง8ข้อก็สามารถรับบุญรับกุศลได้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้นะเดี๋ยวจะได้สวดมาเลยยกมาเลยอ่ะมันลบอ่ะมาประเคนโอ้โหเป็นทายกก็ทีวันนี้สามเณรมันลบหรือไม่ใช่แล้วอ๋อเอาละทายกมันลบตั้งใจตรวจน้ำทางใจให้พรน้ำปานะด้วยให้พรกันเทศหลวงพ่อก็ให้พรกันเทศด้วยพร้อมกันเลยอภิวาทนาสีริสนิจังท
ธาปัจจายิโนจัตตารโหติอายุวันโนสุขัง